วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับรายการออฟโรด3ทุ่มกว่าๆวันอังคารอย่างนี้วันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากลาท่านผู้ชมไปอุปสมบทอยู่ประมาณ1เดือนที่วัดท่าน้ำไหลหรือว่าสวนโมกขพระรารามนะครับวันนี้กลับมากับรายการออฟโรดอีกครั้งทิศออฟมาแล้วแต่ทิศกบยังไม่มานะครับทิศกบยังติดภารกิจอยู่แต่สัญญากับพวกเราแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะกลับพบกับท่านผู้ชมแน่นอนวันนี้ผมมาจัดรายการวันแรกหลังจากลาสิขามาก็เลยมาที่เขตบึงกลุ่มครับมาที่เขตบึงกลุ่มเพราะอะไรเพราะว่ามีคนสำคัญของผมอยู่มีน้องชายที่น่ารักมีคนที่ทำงานให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสก.แมนเจริญวันแล้วก็ร้านอาหารสวยๆตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสก.แมนครับครับหรือว่าพี่ซูเปอร์แมนของน้องๆครับคนนี้เป็นกำลังหลักของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของประชาธิปัตย์เลยครับผมนะครับขณะนี้เรายืนอยู่บริเวณถนนอะไรครับคุณแม่เขาเรียกถนนคลองลำเจียกถนนคลองลำเจียกนี่เป็นถนนตัดใหม่ระหว่างเส้นเกษตรนวมินทร์ถูกต้องครับถ้ามาไปทางโน้นด้านนู้นคือถนนเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ครับแล้วก็ด้านนี้เรียบทางด่วนรามินทราเรียบทางด่วนรามินทราครับบึงกลุ่มเนี่ยเหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่เลยนะใช่ครับใช่ครับคือมีทั้งหมู่บ้านไม่ต้องพูดถึงขึ้นกันเยอะมากเป็น10 20 30หมู่บ้านร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานในเขตบึงกลุ่มตรงนี้เนี่ยคุณแมนเจอกับปัญหาที่หลากหลายไหมก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะมีคนดั้งเดิมที่เคยชินอยู่กับสมัยที่เป็นทุ่งนาเป็นอะไรแล้วก็หลังๆพออย่างที่ว่ามีถนนอะไรตัดใหม่ก็จะมีหมู่บ้านใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับก็จะเป็นคนอีกแบบนึงแล้วก็สาธารณูปโภคก็ต้องพัฒนาให้ทันด้วยถูกต้องไม่ทันก็เกิดปัญหาอีกถูกต้องนะครับน้ำท่วมเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างครับก็เป็นเรื่องที่สก.ก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ก่อนที่จะไปดูอะไรมากที่บึงกลุ่มต้องพาผมไปทานอาหารก่อนวันนี้ผมหิวเพราะว่าเพิ่งศึกมาได้นะครับปกติฉันมื้อเดียววันนี้ต้องขออนุญาตมาทาน2มื้อแล้วครับนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านอะไรครับคุณแมนอันนี้คือร้านเลอปลาแดกครับเลอปลาแดกท่านผู้ชมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ครับปลาแดกก็คือปลาร้าครับในภาษาอีสานใช่แต่เลอนี่คงเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับมันมีที่มาที่ไปที่ไหนไปเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของร้านใช่ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าร้านอาหารนี้มีอะไรน่าสนใจที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยกับคุณป๋อมคุณป๋อมครับผมผมเห็นชื่อร้านเมื่อสักครู่หน้าร้านเลอประแดกครับบายหนุ่มอุบลกับสาวอุดรไม่ทราบว่าอุบลนี่อุดรอ๋อนี่หนุ่มอุบลนะท่านผู้ชมกับสาวอุดรป้ายชื่อร้านข้างหน้าเลอประแดกบายหนุ่มอุบลกับสาวอุดรทำไมชื่อเลอประแดกเลอประแดกนี่เป็นชื่อที่ตั้งไว้ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสกันนะคะอ๋อหนุ่มอุบลกับสาวอุดรไปพบรักกันที่ฝรั่งเศสก็เลยต้องเอาชื่อฝรั่งเศสมาผสมกับวัตถุดิบของชาวอีสานหน่อยเราไปแดกหน่อยนะฮะแต่ผมเห็นสไตล์การแต่งร้านแล้วน่าสนใจมากน้อยมีของเก่ามีทั้งของเล่นขนมเครื่องดื่มเฟอร์นิเจอร์รูปภาพเป็นของสะสมและอย่างหนึ่งพี่ป๋อมเป็นอินทีเรียอ๋อป๋อมเป็นอินทีเรียด้วยจะเห็นนะฮะท่านผู้ชมมีเทปอย่างเงี้ยไปตรงบริเวณที่นักร้องเพลงตอนเย็นเนี่ยจะมีเขาเรียกเทปคาสเซ็ตที่สมัยนี้เด็กผมว่าเด็กอายุต่ำกว่า15จะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ยังมีของเล่นของเล่นนะฮะที่เป็นของเล่นสมัยเด็กจริงๆใช่ไหมของเล่นสังกะสีคือนี่เป็นของสะสมของใช่ครับคุณบอกว่าคุณน้อยจริงๆใช่ไหมฮะนี่หนังสือขายหัวเราะอันนั้นผมเล่นทันอยู่เล่นละ7บาทซื้อขายหัวเราะนี่ลูกค้าเจ้าของเอามาให้ลูกสาวมานั่งทานร้านแล้วเขาก็ชอบเดี๋ยวเข้าดูนิดนึงว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมไปที่ไหนเนี่ยผมจะต้องขอทานข้าวฟรีเสมอนะครับเชิญเลยค่ะครับนี่เป็นอาหารของร้านเลอประแดกนะท่านผู้ชมหน้าตาไม่เลวเลยนะฮะมีอะไรบ้างครับน้อยก็จะเริ่มต้นด้วยส้มตำบางกอกค่ะส้มตำบางกอกส้มตำบางกอกที่จะไม่มีปลาร้านะคะไม่มีปลาร้าเพราะถ้ามีปลาร้าที่นี่จะเป็นตำส้มอ๋อจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันค่ะจะใช้ชื่อไม่ถ้าตำส้มเป็นปลาร้าถ้าส้มตำไม่มีโอเคอันที่สองครับก็คือลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดด้านนี้นะฮะลาบเป็ดลาบเป็ด
ความพิเศษมันคืออะไรบ้างครับนี่ใส่กระเทียมค่ะมันจะมีกระเทียมดองเพราะจริงๆแล้วลาบเป็ดอุดรเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะคะค่ะต้องลองทานอ๋อใช่เพราะลาบเป็ดอุดรจะคู่กับจังหวัดอุดรเลยใช่ทำไมต้องเป็นลาบเป็ดเพราะอะไรฮะก็ไม่ทราบเกิดมาก็เกิดแล้วก็เป็นเป็ดแล้วใช่ไหมเอาเลยงั้นผมขออนุญาตทานเลยได้ไหมครับเชิญเลยค่ะคุณน้อยแนะนำต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆนี่ก็คือผัดหมี่บ้านนาค่ะนี่อันนี้จะเป็นออเดิร์ฟคล้ายๆผัดหมี่โคราชแต่เราใช้เส้นหมี่ที่อื่นก็จะใช้เส้นเล็กครับค่ะแต่เรือประแดจะใช้เส้นหมี่ร้านที่นี่เปิดมานานยังครับ10ปีค่ะ10ปีอยู่ที่นี่ค่ะ10ปีอยู่ที่นี่แต่มีสาขาอ๋อค่ะมีสาขาอยู่ที่หอศิลป์นะคะหอวัฒนธรรมกรุงเทพอ๋อตรงสี่แยกปทุมวันเลยใช่ค่ะไปดูรูปไปดูนิทรรศการอะไรก็ไปทานได้เลยค่ะใช่โอ้ใกล้ๆเลยนะครับอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองใจกลางเมืองเลยเข้าเมืองก็มีอะไรนะครับอันนี้เป็นอันนี้ต้มแซ่บเกี๊ยวกุ้งค่ะใช้เกี๊ยวกุ้งมาทำต้มแซ่บของโปรดผมเลยค่ะผมตักทานคนเดียวได้ไหมฮะโอ้ผมหิวจริงฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเกี๊ยวกุ้งตัวโตปกติเขาไม่ใครทำต้มแซ่บกันนะไม่มีค่ะไม่มีใครเอาเกี๊ยวกุ้งมาทำต้มแซ่บเขาจะเอากุ้งใช่ไหมคะแต่ของเราใช้เกี๊ยวกุ้งมันจะอร่อยท่านผู้ชมขออนุญาตดูช้อนกับชามน้ำซุปฮะนี่ของเก่าจริงๆของเก่าจริงๆค่ะแล้วอันนี้ก็ต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะผมจะเหมาอยู่คนเดียวเลยแหละฮะไหนคุณแมนบ้างผมขออนุญาตชิมนิดนึงอร่อยกำลังดีนะฮะรสจะไม่จัดมากค่ะเพราะว่าตัวเปรี้ยวด้วยนะใช่จะเปรี้ยวนำด้วยเกี๊ยวกุ้งกับความเปรี้ยวนิดๆเนี่ยมันไปกันได้เลยเรียกน้ำย่อยได้ดีตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส้มตำทองคำค่ะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านส้มตำทองคำท่านผู้ชมทำไมถึงเรียกส้มตำทองคำก็มีทองคำนี่ไงคะมีทองคำอยู่ทองคำแล้วก็น้ำที่ทำทองคำเนี่ยจะเป็นน้ำที่พิเศษคือเราจะมีเครื่องปรุงเราจะไม่เหมือนส้มตำทั่วไปแบบหนึ่งเดียวในโลกเพราะมีอะไรบ้างเครื่องปรุงฮะเครื่องปรุงนี้จะมีพวกเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาเข้ามาอยู่ในน้ำส้มตำมีเนื้อปลาด้วยค่ะมีเนื้อปลาเราต้องลองชิมดูแล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะฮะไข่ต้มยางมะตูมแบบไข่เป็ดคนชอบเลยทองคำนี้ช่วงปีใหม่นี้ต้องทานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นชาวอินเดียค่ะเขาจะไว้ใช้แก้คุณไสถ้าเป็นของคนไทยที่เทียบเท่ากับของสูงทานได้เลยนะฮะก็ทานได้เลยค่ะจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโอ้สาธุหลังปีใหม่ทานทองคำได้เลยคือจะมีรสชาติของใช่จะมีรสชาติพิเศษบอกไม่ถูกมันในน้ำมันเหมือนมีปลาแห้งใช่ไหมฮะใช่รสก็จะออกแตกต่างกับส้มตำธรรมดาส้มตำธรรมดาแล้วก็นี่ค่ะไก่เซบงเนี่ยค่ะไก่เซบงค่ะไก่เซบงก็ไก่อร่อยอ๋อเซบงเป็นแปลว่าภาษาฝรั่งเศสอร่อยอ๋อท่านผู้ชมครับสาวอุดรกับหนูบนเมื่อพบรับกันที่ฝรั่งเศสแล้วก็เลยต้องเอาเซบงกลับมาเซบงกลับมาผมขออนุญาตเลยนะครับเชิญเลยค่ะวิธีการทำคือจะต้องหมักไก่ไว้แล้วก็ต้องแช่ข้ามคืนหมักด้วยอะไรครับหมักมันจะมีสูตรพิเศษของเรือประแดดค่ะ อันนี้เป็นความลับเป็นความลับ เป็นความลับบอกไม่ได้ต้องทานก่อนค่ะต้องทานก่อนแล้วเกลือที่เราเอามาโรยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกลือทั่วไปมันจะมีความมันอยู่ในเกลือท่านผู้ชมความพิเศษของไก่บ้านเนี่ยคือเนื้อมันจะแห้งอยู่แล้วใช่ค่ะเนื้อแห้งแล้วร่วนหน่อยคนจะชอบทานไก่บ้านแต่เมื่อมาทอดใช่ไหมฮะทอดค่ะมันไม่อมน้ำมันนะมันไม่มันเทคนิคการทอดไม่อมน้ำมันเลยแห้งแล้วก็มีเกลือทำให้มันมีลดความเค็มนิดๆแล้วก็มีความมันอย่างที่คุณน้อยว่ามันรับประกันเลยว่าไก่เซบงสมชื่อต้องขอทานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอีกเมนูหนึ่งนี่ขนมจีนกุ้งพิโรจน์ค่ะเนี่ยตัวขนมจีนเนี่ยจะไม่มองเหมือนกับไม่มีอะไรเลยต้องทานถึงจะรู้ว่าความอร่อยมันอยู่ในเส้นอันนี้เป็นขนมจีนค่ะจริงๆแล้วเขาจะใช้สปาเกตตี้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะมาประยุกต์ใช้เส้นขนมจีนเคล็ดลับก็คือเส้นขนมจีนต้องเส้นเล็กถ้าใช้เส้นใหญ่จะไม่อร่อยอ๋อผมอุตส่าห์ลดน้ำหนักมาได้สงสัยน้ำหนักจะขึ้นอีกแล้วฮะกุ้งพิโรจน์มีความเหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มจะผิดกับแบบเส้นสปาเกตตี้แต่ทำไมถึงใช้คำว่ากุ้งพิโรจน์ฮะเพราะมันมีพริกมันมีพริกไงฮะแต่จริงๆแล้วมันพิโรจน์ได้หนักกว่านี้แต่กลัวว่าจะทานไม่ได้มันมีระดับความเผ็ดไงคะที่นี่ท่านผู้ชมดูนะฮะมีความระดับความเผ็ดติดป้ายอยู่ด้านผนังฝาผนังมีคำว่าระดับเบบี้ไม่ใส่พริกค่ะไม่พริกถ้าอนุบาลพริก1เม็ดค่ะถ้าประถม5เม็ดค่ะมัธยม10
ถ้าระดับมหาลัยนี่1กรัมถ้าด็อกเตอร์นี่เผ็ดนรกไม่ต้องบอกกี่เม็ดนะฮะเผ็ดนรกก็คือแบบในส้มตำที่ทานไปมีแต่พริกคือแรกก็ตำพริกมากกว่าตำส้มตำใครอยากจะมาท้าความเผ็ดต้องทานมาทานที่ได้มาทานที่เรือประแดงรับรองว่าคุณจะได้เผ็ดแบบสะใจเลยอย่างนี้ส้มตำอย่างนี้อันนี้เผ็ดเท่าไหร่ฮะอันนี้เผ็ดระดับไอ้ปฐมแค่นั้นนะคะอันนี้5เม็ดประมาณ5เม็ดนะประมาณ5เม็ดผมก็ว่าผมน่าจะอยู่ประมาณปฐมนี่แหละครับอาจจะเป็นปฐมปลายหน่อยๆนะฮะแต่ยังไม่ถึงมอต้นแน่ๆลาบแซลมอนค่ะครับตัวลาบแซลมอนนี้ความพิเศษต้องลองทานดูแล้วจบครับแล้วคุณหนาตอนอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ทำตอนนั้นไปเรียนหนังสือหรือไปทำอาหารหรือยังไงฮะคือพี่ชายก็อยู่นู่นน้องชายก็อยู่นู่นก็จะไปกันบ่อยอะค่ะแล้วน้องสาวค่ะน้องสาวเรียนที่นู่นครับแล้วเคล็ดลับที่ทำอาหารนี่ได้มาจากไหนฮะเคล็ดลับที่ทำอาหารได้ไม่ได้มาจากไหนเพราะว่าเป็นคนไม่มีเคล็ดลับในการทำอาหารแต่เป็นคนชิมเก่งเราอย่างไก่เซบงเลยบอกมีเคล็ดลับอยู่เลยไม่ทราบใครเป็นคนคิดก็อร่อยจริงคือไก่เซบงนี่คิดเองค่ะคือคิดแบบทุกอย่างนี่คือแบบเป็นคนชิมไงคะก็จะทดลองไปเรื่อยว่าอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงครับค่ะไก่เซบงเนี่ยผมว่าเป็นทีเด็ดเลยนะค่ะใช่เป็นทีเด็ดเพราะทุกคนจะมาทานที่นี่จะไก่เซบงอันดับแรกกรอบแห้งเค็มนิดๆมันหน่อยๆแค่นั้นรสชาติไก่ก็อร่อยแล้วท่านผู้ชมครับไก่เซบงอร่อยไม่อร่อยให้ดูซากฮะเมื่อกี้มาเต็มจานครับตอนนี้เหลือแต่ตีนไก่ฮะเหลือแค่นี้ครับอร่อยมากครับครับอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเดี๋ยววันนี้ที่จะขอเข้าดูก้นครัวคืออะไรครับขนมจีนกุ้งขนมจีนกุ้งพิโรจน์เดี๋ยวเราจะพิโรจน์ระดับมหาลัยระดับมหาลัยเลยครับแล้วก็ให้คุณแมนทานงั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะไปทำขนมจีนกุ้งพิโรจน์ระดับมหาลัยให้กับคุณแมนมหาลัยนะลองชิมดูพริกเยอะป่ะพริกกรัมเดียวนั้นครับเดี๋ยวครับพี่เวทครับสวัสดีครับพี่เวทวันนี้ผมขออนุญาตเข้ามาตีท้ายครัวพี่เวทหน่อยนะครับวันนี้เข้ามาจะขอสูตรขนมจีนกุ้งพิโรจน์ส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างครับมีเนยหอมแดงหอมแดงพริกขี้หนูพริกขี้หนูทุบครับผมครับน้ำตาลแล้วก็เป็นซอสน้ำตาลอันนี้ซอสปรุงแล้วมีซีอิ๊วขาวมีขี้ข้าวมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกุ้งที่ทอดไว้ครับใบมะกรูดด้วยครับอ๋อต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับอันนี้ผมขอโชว์ฝีมือนะเปิดเตาเลยใช่ไหมครับต้องใช้ไฟขนาดไหนฮะไฟกลางแล้วก็ไก่เนยประมาณสักช้อนครึ่งถึง2ช้อนนะครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงเลยนะฮะหมดเลยไหมฮะหมดเลยค่ะหอมแดงนี่ขนาดถ้วยกุ้งปรุงก็ยังใช้ของเก่าเลยคุณผู้ชมไปดูสวยงามมากคลาสสิกใส่พริกขี้หนูอันนี้เผ็ดชั้นไหนฮะเผ็ดขนาดนี้มัธยมอันนี้มัธยมแก่ๆนะคะมัธยมแก่ๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นพริกขี้หนูสวยไงฮะจะเผ็ดได้ที่ปั๊บให้หอมสุกแป๊บนึงครับก็ให้หอมสลบกันขอให้หอมเขาเรียกหอมสลบค่ะเทคนิคนิดนึงฮะหอมต้องสลบก่อนคือหมายความว่าให้มันหมดความรู้สึกไปล้มฟาดหัวฟาดพื้นแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นของหอมแดงเนี่ยมาแล้วหอมเริ่มสลบปั๊บกลิ่นมันก็จะเริ่มออกใช่ไหมฮะเราลดไฟลงนะคะแล้วก็ใส่ด้วยเส้นขนมจีนเลยนะครับปึ๊บยีให้ทั่วๆนะคะแต่อย่าให้เส้นขาดยีนะฮะค่ะต้องให้เส้นมันแยกกันก่อนใช่ไหมครับให้ก้นตะหลิวค่ะยีเอาก็ได้ยีเอาฮะเส้นจะได้ไม่ขาดแล้วก็พอมันเข้าได้ที่แล้วไงต่อครับใส่ซอสค่ะนี่ฮะค่ะประมาณ3ช้อนคนยีเส้นยีเหมือนเดิมค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะฮะใส่ซีซอสที่เข้ามาลงไปก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำขอจานใส่น้ำตาลครึ่งช้อนจานแมนเตรียมจานรับเลยแมนอะเตรียมรับรู้สึกสีจะสวยมากนะฮะที่ผมทำเนี่ยตอนนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วก็ดีๆให้เส้นมันเป็นสีเดียวกันนะครับครับเพราะขนาดนี้เส้นมันหลายสีมากผมดีไม่เก่งใส่ซอสอีกใส่ซอสอีกครับคุณพี่แมนสียังไม่เนี่ยบอกสียังไม่สะใจเทเลยนี่แล้วก็กุ้งลงเลยไหมฮะครับกุ้งใบมะกรูดกุ้งที่ทอดไปแล้วนะครับเหมือนละเอาแล้วนะครับปิดไฟอ่ะอาไปวางอ
โอเคเดี๋ยวมาจัดความสวยงามนิดนึงนะครับเอาที่คีบน้อยจัดให้ผมเลยก็ได้วางกุ้งที่นี่จะใช้ใบตองรองอาหารส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะนี่แล้วก็มีใบมะกรูดโอเคนี่ครับขนมจีนกุ้งพิโรจน์ฝีมือผมเองเดี๋ยวออกไปลองทานกันครับมาแล้วครับขนมจีนกุ้งพิโรจน์ฝีมือชวนนท์ต้องให้ชวนนท์พี่น้อยใบหนุ่มโคราชนะผมจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมาจากโคราชบรรพบุรุษแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองว่าจะกลับไปเพราะฉะนั้นสาวอุดรหนูบนแล้วก็เด็กชายจากโคราชจะเป็นคนบัตรให้เด็กชายที่บึงกลุ่มรับประทานเชิญครับนี่เลยฮะคุณแม่ฮะต้องรับประทานฝีมือผมนะครับเราแบ่งกันนะครับพี่น้อยครับพี่น้อยด้วยนะครับขอบคุณเผื่อว่าฝีมือดีจะจ้างผมได้นะครับช่วงนี้ผมคิดค่าตัวไม่แพงดูท่าจะแบบต้องเตรียมน้ำเพราะเผ็ดเมื่อกี้บอกจะใส่พริกแบบมหาลัยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเราไปได้แค่มัธยมกำลังจะเข้ามหาลัยนะครับมัธยมแก่ๆมัธยมแก่ๆหน่อยเมื่อกี้นี่เกือบ20เมตรนะคะเมื่อกี้เหรอครับค่ะโอ้เมื่อกี้เกือบ20เมตรท่านผู้ชมผมว่ากันงั้นปี1ปี2แล้วครับเปิดนี่แล้วเมื่อกี้เห็นพี่น้อยว่าคือพริกเนี่ยเป็นพริกกินหนูสวนแล้วพอทุกข์แล้วบรูโดนมันบดขยี้อยู่ในกระทะอีกทีนึงเนี่ยมันทำให้ความเผ็ดมันออกมาทั่วคลุกไปกับเส้นเลยอร่อยค่ะรสจัดดีครับอร่อยกุ้งพิโรจน์จริงๆอันนี้พิโรจน์จริงๆครับจริงๆคือผมก็คือเป็นสูตรโอ้โหคือพอมันมีเนยเยอะๆแล้วก็มีพริกมีหอมเนี่ยมันได้ความมันความเผ็ดมันคือมันชัดทุกรสมันชัดทุกรสคือไม่ต้องใส่กระเทียมก็หอมได้เพราะว่าตัวหอมแดงนี่น้ำมันหอมแดงนี่มันจะช่วยให้เส้นขนมจีนเนี่ยหอมยิ่งขึ้นท่านผู้ชมอร่อยจริงนะฝีมือผมผมเอาไปทำเป็นสูตรสูตรเฉพาะได้สูตรเฉพาะเนี่ยถ้าไหนสนใจนะครับทำที่บ้านได้เลยขนมจีนกุ้งพิโรจน์ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะพี่น้องไม่สงวนค่ะเพราะยิ่งแบบคนนิยมเท่าไหร่ยิ่งดีใช่คิดเองค่ะให้ขนมจีนเส้นเล็กนะครับใช้พริกขี้หนูสวนทุบหอมแดงหน่อยเนย2ช้อนน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็ขี้ข้าวนิดนึงขี้ข้าวแมนนี่คือหอมให้มันหอมแค่นั้นเท่านั้นเองไม่ใส่ก็ได้นะครับก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆจากร้านเรือประแดกที่วันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับส่วนไก่เซบงคราวหน้าครับเดี๋ยวเราค่อยมาตะล่อมพี่น้อยใหม่คราวนี้เอาเมนูนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณแมนต้องขอบคุณพี่น้อยกับพี่หวังมากนะครับที่ให้โอกาสมาย้ายที่ร้านเรือประแดกครับแล้วก็ก่อนที่จะตัดไปเดี๋ยวให้พี่น้อยบอกนิดนึงว่าร้านเรือประแดกมายังไงครับร้านเรือประแดกก็จะมุดอุโมงค์ค่ะแล้วก็ดูต่อหม้อ194เลี้ยวขวาโอเคคือต่อหม้อถนนเส้นเกษตรนวมินทร์194เลี้ยวขวาพอเห็น194ปั๊บเลี้ยวขวาเข้ามาเลยแล้วก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยค่ะเข้าซอยแรกเข้าซอยแรกซ้ายมืออยู่กลางซอยค่ะอยู่กลางซอยหนุ่มอุบลกับสาวอุดรรอต้อนรับชาวบึงกลุ่มทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่มั้ยครับนะครับจะไปดูว่าเขตบึงกลุ่มมีอะไรน่าสนใจมีหลายๆอย่างที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นสักครู่กลับมากับบอบรถครับ